สวัสดีครับผมจากมินิเจอร์โซลูชันนะครับวันนี้ผมจะมาวัดคุณภาพดินนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ซอยมัลติพารามิเตอร์เซ็นเซอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดค่าได้ทั้งหมด5ค่านะครับในดินนะครับก็คือมีค่า EC ค่า pHค่า NPK นะครับก็จะอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับสามารถวัดได้5ค่าก็ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับสามารถเอาพุทออกมาเป็น485ได้นะครับแล้วก็ power ที่ใช้นะครับอยู่ที่5ถึง30โวลต์นะครับเป็นไฟ DC นะครับก็จะเซ็นเซอร์สามารถที่จะอ่านค่าในโปรแกรมมัลติโพลได้เพื่อที่เราจะดูค่านะครับในโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไวริงกันก่อนนะครับวิธีการไวริงนะครับก็ตัวเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์สีสายนะครับก็จะมีน้ำตาลดำเหลืองน้ำเงินนะครับก็คือสีน้ำตาลจะเป็นบวกสีดำจะเป็นลบนะครับแล้วก็สีเหลืองจะเป็นสัญญาณ A 4500สีน้ำเงินจะเป็น B สัญญาณ B 4500นะครับก็ผมก็เชื่อมต่อกับตัวโมดูล USB to 485นะครับแล้วก็เชื่อมกับตัวคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับวิธีใช้ให้เรานำเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นซอยมัลติพารามิเตอร์เซ็นเซอร์ตัวนี้เราเสียบลงไปในดินนะครับซึบเสียบไปประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถดูค่าในโปรแกรมมอดบัตโพได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในมอดบัตโพกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นค่าของตัวคุณภาพดินนะครับของกระถางต้นไม้ต้นนี้นะครับก็จะมีค่า EC pH NPK นะครับค่าก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคอนเนคกันก่อนนะครับวิธีการคอนเนคนะครับให้เรามาที่ตรงคอนดิชันนะครับตรงคอนดิชันตรงนี้นะครับเซตคอนดิชันเซตอัพเราเลือกเป็นซีเรียลพอร์ตนะครับคอมพอร์ตคอม3นะครับบัตเลต default นะครับของตัวเซนเซอร์เป็น 4,800 8 data bit non quality 1 stop bit นะครับจากนั้นเรากดโอเคนะครับกดโอเคครับปึ๊บก็จะสามารถอ่านค่าได้แล้วนะครับเป็นค่าของ EC PH NPK นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับก็มาร์คไว้ว่า address ไหนคืออะไรนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกับกระถางอื่นๆดูนะครับตอนนี้ผมเตรียมมา3กระถางนะครับเป็นดินตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเดี๋ยวจะลองกระถางตัวนี้นะครับแล้วก็ดูค่า NPK ที่ขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ค่าก็ขึ้นไปประมาณหนึ่งนะครับก็จะมี NPK นะครับก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับค่าจากกระถางที่เราทดสอบนะครับดินแต่ละกระถางก็จะมีค่าไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ค่าค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งกระถางนะครับคือกระถางต้นใหญ่นะครับกระถางใหญ่เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็มาเสียบกับต้นกระถางต้นนี้นะครับเรามาดูค่ากันนะครับอันนี้ค่าที่อ่านได้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็ NPK N29 P 114 K107 นะครับค่าก็จะนิ่งประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นกระถางดินในกระถางเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับวิธีการเปลี่ยน ID บัตเลตนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะตรงนี้เลยนะครับ
วิธีการเปลี่ยนให้เรามาที่ตรงเซตอัพนะครับนี่นะครับตรงเซตอัพให้เราไปที่ address 2000นะครับปุ๊บก็จะมี1มี1กับ1นะครับ1อันตรงนี้จะเป็น ID ของเซนเซอร์ส่วน address 2001นะครับจะเป็นบัตเลทนะครับก็ตอนนี้บัตเลทอยู่ที่4800มันก็จะเป็นเลข1นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับค่าตรงนี้ไม่เกี่ยวค่าตรงนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับตัว2ตัวข้างบนนะครับก็คือ address 2000ตรงนี้จะเป็น ID sensor แล้วก็บัตเลทจะอยู่ที่2001นะครับก็บัตเลทตอนนี้อยู่4800นะครับถ้าเปลี่ยนเป็น9600เราก็ต้องดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เลือกเป็นตรงนี้นะครับฟังก์ชัน16วายมัลติแล้วก็รีจิเตอร์ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็น2ก็จะเป็นบัตเลท9600นะครับวิธีเปลี่ยนก็เราใส่เลขปุ๊บแล้วเรากดส่งนะครับค่าก็จะเปลี่ยนเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูปุ๊บใส่2ไปปุ๊บตัวเซนเซอร์ก็จะทำเอาเออร์เลอร์นะครับให้เรามาที่คอนเนคชันเราต้องตัดการเชื่อมต่อแล้วก็คอนเนคใหม่เปลี่ยนบัตเลทจาก 4,800 นะครับเป็น 9,600 กดโอเคตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วตัวเซนเซอร์ของเราก็จะเป็นบัตเลท 9,600 นะครับถ้าเปลี่ยนกลับก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือลบแล้วกด1แล้วก็เปลี่ยนส่งนะครับตอนนี้ก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนบัตเลทกลับมาเป็น 4,800 ได้นะครับแล้วเราก็มาคอนเน็กใหม่เปลี่ยนเป็น 4,800 ปุ๊บตัวเลขก็จะเปลี่ยนเป็น1แล้วก็จะสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ได้การเปลี่ยน ID ก็เหมือนกันนะครับดับเบิลคลิกเปลี่ยนเป็น ID 5แล้วกดส่งครับตัวเซนเซอร์ก็จะเออร์เลอร์เรามาที่เซตอัพนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตรง Select ID ตรงนี้เป็น5กด Apply ครับตอนนี้ก็ ID ก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเซนเซอร์การเปลี่ยน ID บัตเลทนะครับผมจะเปลี่ยนกลับมาเป็น1นะครับแล้วก็เซตอัพเหมือนเดิมใส่1 apply ก็จะอ่านค่าได้แล้วโอเคค่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับครับผมถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับลิงก์ Line Support ก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ